แห่คอมเมนต์มือเป็นระวิงนางเอกหน้านิ่งหน้าเหวี่ยงเลิกกับแฟนแล้วเหรอวันพระก็ไม่ได้หยุดได้พักเพจดังทิ้งบอมก่อนเวียนเทียนแห่คอมเมนต์มือเป็นระวิงนางเอกหน้านิ่งหน้าเหวี่ยงเลิกกับแฟนแล้วเหรอทิ้งบอมวันหยุดให้ต่อมเผือกได้ทำงานข้ามวันอีกเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์วันมาฆบูชาถึงประเด็นนางเอกว่าวันนี้วันมาฆบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์พร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยว่ากูใช้คำผิดราอะหน้าเหวี่ยงก็ได้ทำเอาชาวเผือกทำงานกันหนักคอมเมนต์แห่ถามชี้เป้ากันมือเป็นระวิงอาทิมอรอหรือมมชนเขาใหญ่ไหมคะนึกออกคนเดียวที่ไม่อยากล้างจานอดกับคอรอถ้าใช่คนที่คิดชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต้องไปขอขมาแม่อ้ำนะเซิร์ช Google เจอเลยจ้าถ้าหน้านิ่งหน้าเหวี่ยงคือนึกออกอยู่สองคนแต่อีกคนเขาไม่มีเฟนนี่งั้นคงอีกคนแน่ๆเป็นต้นเป๊กธัญญาเกือบทำธุรกิจสีเทาสุดท้ายต้องปฏิเสธเพราะพระเทศคู่รักมาราธอนผ่านเรื่องราวมามากมายจับได้ว่าสามีมีกิ๊กตีกันจะเลิกกันมาก็หลายรอบสุดท้ายแล้วคู่สามีภรรยาอย่างเป๊กสัญชัยกับธัญญาธัญญาเรศก็ยังครองรักกันมาได้ถึง20ปียิ่งมาช่วงนี้ดูคุณสามีจะคลั่งรักหนักมากล่าสุดทั้งคู่ได้มานั่งเปิดใจถึงวีรกรรมต่างๆที่ผ่านด้วยกันมาในรายการคุณแซ่บโชว์สเปเชียลที่มีหนิงปณิตาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการผ่านมา20ปีทำไมนะตอนนี้ยังคลั่งรักอยู่เป๊กที่ว่าเราอยู่กันมาจนรู้นิสัยทุกอย่างกันหมดแล้วแล้วก็ด้วยลูกด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายเราคงต้องมีเราไปตลอดชีวิตแล้วมั้งคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหลายมันก็มากอยู่นะพี่เป๊กเขาน่ารักยังไงธัญญาเป็นคนดูแลเสมอต้นเสมอปลายถ้าย้อนไปตอนจีบเขาดูแลยังไงทุกวันนี้ก็ดูแลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็นครอบครัวบางคนเห็นพี่เป๊กผ่านตามสื่อดูมาเฟียแต่จริงๆคนที่ได้สนิทกับเขาจริงๆจะไม่ได้กลัวเขานะแต่เกรงใจเพราะดูแลและให้ความจริงใจกับพวกพ้องพี่น้องธัญญาเป็นคนที่ให้ความสำคัญงานแต่งงานศพงานวันเกิดแล้วมาสอนเราด้วยต้องไปงานวันเกิดต้องอยู่ให้จบงานศพต้องไปงานแต่งต้องไปคือเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างแล้วฉายาที่คนบอกว่ามาเฟียมาจากไหนเป๊กอาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วเรามีเรื่องต่อยตีพักพวกเยอะมันก็เลยดูเป็นสไตล์แบบนั้นไปถึงขั้นมีการโดนยิงทองหล่ออีกแล้วแล้วก็ออกจากทองหล่อมามีน้องออกไปก่อนคนหนึ่งแล้วเขาไปมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์บังเอิญที่นั่งรถตู้ตามไปกำลังจะกลับบ้านเจอเขามีเรื่องลงไปยังไม่มันพูดอะไรมันก็ยิงเลยยิงโดนตรงไหนเป๊กของที่โดนเข่าสองข้างแล้วโดนหัวแม่เท้าทั้งหมด3นัดแล้วคนรถที่โดน4น้องที่โดน3ที่ล้มลงไปแล้วเขามาจ่อหัวแต่เขาไม่ได้ยิงนะเขาวิ่งไปพอคบกันแล้วแล้วเจอเหตุการณ์ที่มันหนักๆแบบนี้ธัญญาเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเลยเป็นคนไม่ชอบคนมีเรื่องมีราวไม่ชอบคนใจร้อนทุกอย่างที่เป็นเขาคือเราไม่ชอบเลยแล้วบวกกับที่เราคบกันใหม่ๆเขาทำริวพาวินเลี่ยนแล้วเขาจะไปเกือบทุกวันเราก็จะกลับก่อนบ้างแล้ววันนั้นเกิดเรื่องเป๊กเป็นโรงเบียร์ใหญ่ๆนั่งกินกับเพื่อนๆ อายุตอนนั้น20ปลายๆโรงเบียร์มันก็มืดมืดเราก็มองแทบจะไม่เห็นหันไปโต๊ะข้างๆมันมีวัยรุ่นใส่แว่นดำเอ๊ะมึงใส่ทำไมกูจะมองไม่เห็นพื้นอยู่แล้วก็เลยเดินไปตบมันเสร็จแล้วมันไปเอาพวกมา 30-40 คนได้มันก็กลับมาเอาเราคืนนั่นแหละแต่บังเอิญลูกน้องเราที่เป็นคนเสิร์ฟเดินออกมาทั้งหมดก็เป็น100อยู่นะพี่ก็วิ่งออกไปใส่กันเละเทะมีดอกหนึ่งที่หลบแล้วมันวืดล้มไป
แต่ระหว่างล้มมันมีเสียงปืนขึ้นมาคอยอก็คิดว่าพี่โดนยิงเปล่าล้มเองใครจะไปรู้ว่าวันดีคืนดีพี่ธัญญาก็กลายร่างได้เหมือนกันอย่างนี้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดได้ลองสัก 2-3 แก้วจริงเหรอเป๊กพอเล่าเข้าปากปุ๊บถ้าธัญญาเมาพี่ไม่เมาพี่แยกเลยมีเรื่องหนึ่งบ่อยครั้งมากแต่งงานกันใหม่ๆนี่จะนอนเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ปลายเตียงฉี่ธัญญาฉี่ปลายเตียงเป็น10ครั้งเท่าที่จำได้ตั้งแต่แต่งงานกันมาธัญญาต้องเล่าก่อนมันมีที่มาที่ไปเพราะพี่ละเมอตั้งแต่เด็กชอบฉี่ใส่ทางขยะชอบไปฉี่ตรงนั้นตรงนี้ละเมอไงเป็นคนแบบนี้แล้วพอเราสติไม่ค่อยมีเวลาเมาก็ชอบไปฉี่อะไรอย่างนี้อย่าบอกว่าพี่เป๊กเช็ดเป๊กต้องเป็นพี่เบื้องต้นพี่ก็หิ้วเขามานอนแล้วก็เช็ดฉี่ธัญญาจะไม่มีใครรู้หมดนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่เราภาพสมัยก่อนก็จะเป็นนางเอกเรียบร้อยเราเป็นคนไม่เที่ยวไม่อะไรเลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งอายุ26เพื่อนชวนกันไปข้าวสารเห็นเขาดื่มไปตอนแรกง่วงนอนดื่มก็ดื่มเสร็จเมาเสร็จทำไมมันสนุกจังเลยแล้วก็แปลงร่างหลังจากวันนั้นวีคหนึ่งไปเที่ยวทุกวันเมาทุกวันแล้วกลายเป็นคนละคนไปเลยแต่ว่าพอต้องทำงานก็จะมีความรับผิดชอบโอเคไม่เมาแต่ตอนนี้ไม่แล้วธัญญาลูกคะลูกเคยเห็นเราเมาเขาไม่ชอบก็จะโดนโกรธโดนดุอะไรอย่างนี้นี่ก็จะชอบว่าเหมือนคุมลูกไม่ได้ให้ลูกคุมพี่เป๊กคอยระวังลูก3 ขวบห้ามเล่นกับเพื่อนผู้ชายเป๊กด้วยความเป็นเรามาก่อนมั้งดูอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่เด็กเรื่องผู้หญิงแล้วในโซเชียลก็เห็นอะไรเยอะว่าอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันเยอะแค่ไหนเราเลยชอบจินตนาการไปก่อนเดี๋ยวลูกเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทำแบบห้ามเขาทุกอย่างธัญญาเหมือนเขาเริ่มวัยรุ่นจะ14แล้วเขาคิดว่าตัวเองโตแล้วอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเทอร์มินอลหลังเลิกเรียนเขาจะมีเพื่อนที่นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟฟ้ากลับเขารู้สึกว่าทำไมเขาทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่านอกคอกเพราะเพื่อนทำได้เขาทำไม่ได้แล้วเพื่อนนัดกันหลังเลิกเรียนตัวเองไม่ได้ไปเราจะไปส่งไม่เอาไม่เหมือนเพื่อนเป๊กอย่างเราโดนมอเตอร์ไซค์ล้มมาเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็คิดจินตนาการว่าลูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้คือยอมให้ลูกโกรธดีกว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่เราต้องเสียใจมากกว่านั้นเขาไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเขาต้องเข้าใจเพราะเราสั่งให้เขาเข้าใจธัญญาลียาจะมีโหมดเหมือนพ่อเขาพูดคำไหนก็คำนั้นบางทีพี่เป๊กเอาไงดีวะบางทีก็กลัวลูกนะมีโหมดกลัวลูกเป๊กเขาเป็นคนติดลียาโกรธง่ายเหมือนพี่แหละพอเขาโกรธมาก็ต้องงอกลัวว่าเขาจะคิดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็กลัวเรื่องพวกนี้เหมือนกันอยากบอกอะไรกับเขาไหมเพราะความเป็นห่วงและความรักที่เรามีให้กับเขาพี่เคยพูดหวานๆกับลูกบ้างไหมเป๊กพูดตลอดแต่ว่าลียาเป็นคนที่โดนครอบครัวเราทนุถนอมมาตั้งแต่เด็กเป็นหลานสาวคนเดียวของตระกูลเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ปล่อยโอกาสอะไรให้เกิดขึ้นกับเขามากกว่าเขาคงรู้เองในวันหนึ่งแหละเมื่อเขาโตขึ้นมีวุฒิภาวะเขาคงรู้ว่าเพราะอะไรธัญญาเขารู้ว่าพ่อแม่รักแต่แค่ทำไมไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเหมือนด้วยความเอาแต่ใจของเขาแล้วก็อยากที่จะโตที่เป๊กบวชนานมากๆแล้วหลายคนก็พูดกันไปต่างๆนานาบวชจะไม่สึกบ้างแต่จริงๆที่เป๊กดวงถึงคาดก็เลยต้องบวชเป๊กที่เป็นคนบวชทุกๆ5 ปีอยู่แล้วแต่ครั้งที่ผ่านมาทำไมต้องบวชนานๆพอดีเมื่อปีที่ผ่านมามันเป็นปีขานแล้วพี่ก็เกิดปีขานมันชงอย่างรุนแรงแต่บางคนก็ดีนะบางคนก็ดวงถึงคาดอะไรแบบนี้ธัญญาเคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตอนอายุ39ทีนึงแล้วก็บวชผ่านมาอันนี้ก็จะเข้า49ก็โดนทักอีกการบวชครั้งนี้เราได้ธรรมะมาใช้ในชีวิตอะไรบ้างเป๊ก
การคบคนกับความไม่แน่นอนของคนที่ไม่รู้ว่าวันนี้เรายังนั่งคุยกันแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงเลยคิดได้ว่าเราจะทำอะไรเราต้องคิดมากขึ้นเนี่ยถึงได้คลั่งรักเนี่ยก่อนที่จะบวชเกือบจะก้าวขาไปทำธุรกิจอารมณ์สีเทาเป๊กเกือบจะทำอยู่แล้วแต่พอบวชไปสัก 2-3 อาทิตย์คือตอนนั้นเราตัดสินใจอยู่พูดตรงๆนะผลที่เขามาเสนอมันอื้อหือถึงเราพอมีเงินอยู่แล้วแต่มันก็น่าสนใจวะแต่พอบวชไปแล้วอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อท่านพูดตอนเทศทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเทศเรื่องนี้บอกว่ากรรมมันจะไปตกอยู่กับลูกกับหลานคนที่เขาเล่นพนันเสียไปเล่นบอลเสียไปทำให้เขากลับไปที่บ้านแล้วไม่มีเงินเลี้ยงลูกต้องฆ่าตัวตายพอเราได้ยินอีกวันโทรบอกธัญญาไม่เอาแล้วนะเรื่องพวกนี้ธัญญาจริงๆคนชวนพี่เป๊กนานแล้วแต่ว่าพี่เป๊กไม่ยุ่งแต่จะพูดตลอดว่าเงินมันเยอะนะอย่าเลยเดี๋ยวพ่อด่าถ้าพ่อรู้นี่ตายแน่ๆธุรกิจสีเทาเราจะคุยกันตลอดว่าอย่ามันก็มีกิเลสนะหมายถึงว่าตัวเขาก็มีกิเลสพอพูดมาเรามีกิเลสมันก็เยอะดีนะแต่อย่าเลยเพราะเรานึกถึงผลที่จะตามมาวันนี้พี่ภูมิใจในสามีคนนี้ขนาดไหนธัญญาเราเป็นคู่ที่ไม่เคยพูดจาหวานกันตั้งแต่แรกเพราะครั้งแรกก็ด่าแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนแบบเฮ้ยไงวะเป็นคนพูดจาห้วนห้วนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหวานหวานมันเลยไม่มีให้กันเวลาหมดซึ้งซึ้งมันกลายเป็นตลกเป๊กสมัยก่อนเราไม่รู้ด้วยนะเอ๊ะอารมณ์ร่วมกับเรามันจริงหรือเปล่าเพราะเขานักแสดงใช่ไหมเคยเห็นเขารายการหนึ่งในสมัยเขาเด็กๆมานั่งแข่งร้องไห้กันนี่12วินาทีน้ำตาไหลพอทะเลาะกับเราแล้วนั่งร้องไห้นี่มึงร้องไห้จริงปะเนี่ยถอดรองเท้าเขี้ยงหัวพี่เลยคือเราไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ไหนธัญญาพูดตลอดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของการดูแลทุกอย่างแล้วเรื่องลูกก็ดูแลอย่างดีที่สุดมันมีช็อตที่เราหนีไปอเมริกาตอนนั้นคิดนะจะต้องไม่มีเงินใช้แน่เลยต้องไปทำงานที่อเมริกาแน่เลยคนอาจจะบอกก็ใช่สิก็มีเงินต่อให้คุณมีเงินแต่ถ้ามันไม่อยู่ในความรับผิดชอบมันก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เราเหมือนตัดไม่ขาดสักทีตอนนั้นยังไงก็เลิกจะฟ้องหย่านู้นนั่นนี่แต่สุดท้ายมันก็ตัดไม่ขาดกลับมาเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ตีกันอยู่อย่างนี้ชีวิตนี้ขาดเขาได้ไหมธัญญาขาดไม่ได้เพราะว่ามันดำเนินชีวิตมาครึ่งชีวิตโดยมีเขาแล้วเรามีลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะขาดคนหนึ่งคนใดไปมันไม่ได้รักไหมธัญญารักสิแต่ถามว่ารักแค่ไหนมันบอกไม่ได้มันเป็นความผูกพันเป็นพ่อของลูกต่อจะให้ตีกันยังไงสุดท้ายมันก็ช่างมันเถอะเป๊กถามว่ารักขนาดไหนคงบอกไม่ได้แม่ของลูกนะคลั่งรักขนาดลงไอจีแบบนั้นไม่เห็นเหรอหลังจากออกรายการนี้สงสัยไปทำอะไรผิดไม่ได้แล้วติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.Thank you.